สวัสดีครับชาวราศีพฤกษบยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยาวันนี้จะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤกษบชาวราศีพฤกษบดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวศุกร์นะครับสถิตราศีพฤกษบสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะมาดูดวงให้กับชาวราศีพฤกษบในช่วงของเดือนมกราคม2562เป็นในเรื่องของการเงินการงานความรักนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่พยากรณ์ในเรื่องของภาพยากรที่เปิดไว้นะครับกับโหราศาสตร์ไทยในการเดินดวงดาวก่อนอื่นขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจให้กับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับใครอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับข้างล่างให้แล้วเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของราศีพฤกษบลัคนาพฤกษบนะครับดาวประจำตัวของตัวคุณคือดาวศุกร์ตอนนี้ดาวศุกร์นะครับยังเป็นเกษตรอยู่ในราศีตุลนะครับก็จะเป็นเรือนอริของชาวราศีพฤษภทำให้คุณต้องบุกป่าฝ่าฟันหรือมีความวิตกความกังวลนะครับมีอุปสรรคมีปัญหาเข้ามาบ้างแต่สามารถต้านรับได้เพราะเป็นตำแหน่งของเกษตรคำว่าเกษตรหมายความว่าความมั่นคงความเป็นปึกแผ่นแล้วก็สามารถฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อไปในสิ่งที่คุณนั้นปรารถนาได้สำเร็จหรือยังแปลว่าคุณอาจจะต้องไปแบกรับกับภาระต่างๆนะครับแล้วก็อิทธิพลของดาวพฤหัสบดีนั้นโคจรอยู่ในเรือนปัตตานิเล็งกับลัคนาของตัวคุณก็ทำให้มีโชคมีลาภในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุนเป็นตำแหน่งมหาจักรคือการวิ่งเต้นกับคู่ตรงกันข้ามนะครับแปลว่าคุณอาจจะต้องไปเหนื่อยหนักในเรื่องของการช่วยเหลือกับคนตรงข้ามมากขึ้นก็ได้นะครับหรือยังแปลว่าคุณอาจจะไปซัพพอร์ตสนับสนุนไปเอาใจกับคู่ครองมากขึ้นก็ได้เช่นกันแต่คู่ครองก็จะคอยช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนกับตัวคุณเหมือนกันแล้วก็ได้ลาภได้ผลได้ความรักที่ดีนะครับใครที่โสดก็มีโอกาสที่จะได้คู่ที่เป็นคู่ที่ดีนะครับส่วนอิทธิพลของดาวอาทิตย์ได้โคจรเข้าสู่เรือนราศีธนูกลุ่มกับดาวเสาร์ที่อยู่ในราศีธนูอยู่แล้วเป็นอาศิติธาตุไฟเพราะอยู่ในเรือนธาตุไฟทั้งคู่ทำให้เกียรติยศชื่อเสียงบางสิ่งบางอย่างนั้นค่อนข้างดีแต่ว่าอยู่ในเรือนมรณะหมายความว่าอาจจะต้องไปได้ดีในถิ่นอื่นนะครับหรือว่ามีเกณฑ์ของการไปขยับขยายไปในเรื่องของการปรับตำแหน่งไปในถิ่นอื่นหรือต้องมีเกณฑ์ของการเดินทางไกลเกิดขึ้นเหมือนกันดาวพุธก็เข้ามากุมนะครับได้คู่สมพลและคู่วิชาการทำให้คุณมีโปรเจกต์มีสิ่งต่างๆในการคิดการริเริ่มต่างๆนะครับก็อาจจะเป็นปรสาทนี้เหมือนกันส่วนอิทธิพลของดาวเกตโคจรเข้าสู่เรือนสุภะเล็งกับดาวราหูอยู่ในเรือนสาชะอาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็ได้เช่นกันอิทธิพลของดาวอังคารโคจรเข้าสู่เรือนราศีมีนนะครับก็อยู่ในเรือนลาภะก็จะเป็นในเรื่องของวินาศลาภะแล้วก็เป็นปัตตนิลาภะอาจจะมีการติดต่อสื่อสารกับคนทางไกลคู่ครองคนรักทางไกลหรือใครที่อาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางไกลไปหาคู่ครองคนรักอะไรแบบนี้ก็เหมือนกันนะครับอิทธิพลของไพ่พยากรณ์ในช่วงของเดือนนี้นั้นไพ่ประจำตัวของคุณได้ Four of Pentacles นะครับสี่เหรียญสี่เหรียญเนี่ยในที่นี้นะครับจริงๆมันก็อาจจะแปลว่าในช่วงของเดือนนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์ของการรัดตึงในเรื่องของการเงินอยู่บ้างอาจจะเป็นการที่มันอยู่ตัวแล้วแหละแต่คุณอาจจะไม่อยากจะทำอะไรในเรื่องของการเงินสักเท่าไหร่นะครับอิทธิพลของดาวการเงินของตัวคุณก็คือดาวพุธดาวพุธเนี่ยได้โคจรถอยหน้าถอยหลังพักเสดมนมาบ่อยคำว่าถอยหน้าถอยหลังพักเสดมนทำให้อิทธิพลของดาวการเงินของคุณนั้นเดี๋ยวมีเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดเดี๋ยวมีนะครับหรือว่าเอาความแน่นอนไม่ได้เลยคุณจึงกอดรัดในเรื่องของการเงินไว้ดีกว่านะครับหรือพยายามเก็บในเรื่องของการเงินไว้ดีกว่าไม่ใช้เงินเปลืองแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าอิทธิพลของสี่เหรียญ นะครับหมายถึงว่าการเงินตามจริงถามว่าเป็นการเงินที่ดีไหมจริงๆสี่เหรียญก็ค่อนข้างเป็นการเงินที่โอเคนะครับถามว่าการเงินของคุณนั้นค่อนข้างแย่มแย่หรือเปล่าจริงๆก็ไม่ได้แย่มแย่นะครับแต่บางคนก็แย่อยู่แต่ว่าจริงๆสี่เหรียญเนี่ยหมายความว่าการเงินที่ค่อนข้างแบบมีพอกินพอใช้แล้วแหละแต่ว่าไม่อยากจะนำไปลงทุนอะไรมากมายหรืออาจจะยังรอชะลอในเรื่องของการเงินก่อนเพื่อดูทิศทางของการเงินนะครับแต่บางทีอาจจะมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นหน่อยเพราะอิทธิพลของดาวพุธนั้นไปโคจรอยู่ในเดือนมรณะนะครับทำให้การเงินของคุณนั้นอาจจะแบบว่ามีเกณฑ์ของการใช้เงินเปลืองมากขึ้นหรือมีเกณฑ์ของการใช้เงินที่ในเรื่องของเขาเรียกว่าที่จะต้องใช้จ่ายนะครับในชีวิตประจำวันอะไรแบบนี้แต่มันก็มีโอกาสที่ยังถือว่า
ยังสามารถดีอยู่นะครับเพราะเดี๋ยวดาวพุธก็จะโคจรเข้าไปสู่เรือนสุภาที่นี้ก็จะมีการเงินที่ค่อนข้างเฟื่องฟูเพราะไปกลุ่มกับดาวเกตนะครับดาวเกตคือหมายถึงว่าสนับสนุนให้การเงินของคุณนั้นมีมากขึ้นเพราะอิทธิพลของการเงินของคุณนั้นได้ King of Pentacle เพิ่มขึ้นมานะครับคือจากค่อยๆมันค่อยๆเขาเรียกว่าค่อยๆเก็บหอมรอมริบแล้วก็จะค่อยๆมั่นคงแล้วก็อยู่ตัวมากขึ้นมีการเงินที่ค่อนข้างสัมผัสอย่างที่บอกไปอาจจะเป็นช่วงปลายเดือนนะครับจะมีการเงินพอดาวพุธโคจรเข้าสู่ราศีมังกรกลุ่มกับดาวเกตทำให้การเงินของคุณนั้นค่อนข้างสัมผัสนะครับแล้วก็มี10เหรียญเกิดขึ้นด้วยมีการเงินที่เฟื่องฟูอุดมสมบูรณ์ได้นะครับมีทรัพย์สินที่ดีอาจจะได้เกณฑ์ของการได้รับมรดกตกทอดก็ได้เพราะดาวอาทิตย์กับดาวสองกลุ่มกันอยู่ในเรือนมรณะกลุ่มกับดาวการเงินด้วยเขาเรียกว่าเป็นอาสิติธาตุไฟนะครับเลยทำให้คุณได้ทรัพย์สินในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ความมั่นคงในเรื่องของการเงินมากขึ้นเช่นกันอาจจะมีการเงินที่ได้รับมรดกตกทอดนะครับหรือเกณฑ์ของการได้รับเงินจากคนทางไกลก็ได้นะครับเช่นก็จะได้รับในลักษณะของการที่ได้รับการสนับสนุนจากบิดามารดาและยังได้รับการสนับสนุนจากคู่ครองคนรักที่อยู่แดนไกลก็ได้ที่จะให้การช่วยเหลือสนับสนุนกับการเงินของตัวคุณได้เหมือนกันนะครับเขาก็จะคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตเรื่องของการเงินการเงินก็ค่อนข้างดีมากนะครับแต่ว่าพยายามบริหารจัดการนิดนึงนะเพราะว่าบางทีคุณอาจจะมีเกณฑ์ของการใช้จ่ายในเรื่องของการเงินมากเกินไปนิดนึงเหมือนกันอาจจะเป็นของการสิ้นเปลืองในเรื่องของการใช้จ่ายหรือใช้เงินตามภาวะอารมณ์ก็ได้เพราะดาวราหูเล็งดาวเกตแล้วก็จะมาเล็งกับดาวพุธด้วยนะครับก็อาจจะทำให้การเงินรั่วไหลไปเหมือนกันก็ทำให้คุณนั้นต้องมีตกกังวลต้องมาเก็บใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ได้ดังนั้นคุณต้องพยายามแบบว่าจัดสรรปันส่วนในเรื่องของการเงินนิดนึงนะครับอิทธิพลต่อไปเป็นเรื่องของการงานนะครับการงานไพ่ไม้เท้าขึ้นมา4มุมเลยนะครับก็มี10ไม้8ไม้9ไม้แล้วก็6ไม้นะครับอิทธิพลของไนน์ออฟวานน้ำวานหมายถึงว่าตัวคุณอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายกับการงานหรือว่าในเรื่องของการที่ต้องแบกภาระความรับผิดชอบสิ่งต่างๆเพราะมี10ออฟวานเกิดขึ้นด้วย9ไม้กับ10ไม้เนี่ยหมายความว่าคุณกำลังเหนื่อยหนักกับภาระบางสิ่งบางอย่างกับในเรื่องของการงานเพราะอาจจะเป็นอิทธิพลของดาวประจำตัวคุณนั้นไปตกเรือนอลีแต่ว่าเป็นเกษตรหมายความว่าตามจริงก็ต้านรับกับในสิ่งที่มันเสียหายได้แหละแต่ว่าแล้วก็มั่นคงเป็นปึกแผ่นที่ดีหมายความว่าคุณอาจจะเหนื่อยหนักกับในเรื่องของภาระการงานต้องไปช่วยเหลือไปแบกรับกับปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแล้วก็เหนื่อยหนักกับการงานบางคนอาจจะเป็นเขาเรียกว่าต้องเจ็บป่วยในเรื่องของการงานเกิดขึ้นด้วยได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะทำงานเหนื่อยเกินไปไม่มีเวลาแล้วก็อาจจะทำให้เจ็บป่วยได้เหมือนกันหรือว่าอาจจะเครียดวิตกกังวลใจด้วยเหมือนกันเพราะอิทธิพลของดาวการงานของตัวคุณนะครับก็คือดาวราหูไปเรือนสหัสชะแล้วก็เล็งดาวเกตหมายความว่าคุณกำลังแบบเหนื่อยหนักกับในเรื่องของการแบกภาระเพื่อสังคมเพื่อองค์กรส่วนรวมอะไรแบบเนี้ยหรือว่าในเรื่องของเพื่อนพ้องบริวารต้องไปแก้ปัญหาให้กับเพื่อนพ้องบริวารของตัวคุณด้วยแล้วทำให้คุณต้องเหนื่อยหนักกับปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันนะครับแล้วก็อาจจะใช้อารมณ์ในเรื่องของการงานเกิดขึ้นได้เหมือนกันอาจจะมีเกณฑ์ของการอึดอัดใจทะเลาะเบาะแว้งกันกับเพื่อนร่วมงานนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เหมือนกันอย่างที่บอกไปแล้วก็อึดอัดใจด้วยแบบภาระทุกสิ่งทุกอย่างแล้วยังมีเดอะแฮงแมนคือมีการทะเลาะเบาะแว้งกับเพื่อนร่วมงานมีปัญหาความเครียดความวิตกกังวลกับเพื่อนร่วมงานเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นลักษณะนี้ทำให้คุณนั้นต้องเหนื่อยหนักแล้วก็มีความทุกข์ใจมากๆกับในเรื่องของการงานอยากจะเปลี่ยนงานก็ได้เหมือนกันบางคนอาจจะเปลี่ยนอยากจะเปลี่ยนงานนะครับอิทธิพลของดาวการงานของตัวคุณนะครับก็อย่างที่บอกไปเล็งกับดาวเกตแล้วอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะเขาเรียกว่าอะไรอยากจะมีเกณฑ์ของการที่จะแบบว่าเปลี่ยนงานดีกว่าเพราะสิ่งที่คุณอยู่มันอึดอัดเหลือเกินนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าซีเรียสจริงจังกับในเรื่องของการงานแล้วก็เหนื่อยหนักมากเกินไปนะครับบอกว่าอาจจะไม่ไหวแล้วอะไรแบบเนี้ยแต่จริงๆถ้าสมมติว่าใครที่อดทนอดกลั้นได้นะครับการงานของคุณนั้นยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมีการเติบโตการขยายในเรื่องของการงานแปดหมายเข้ามาคือการงานของคุณนั้นจะค่อยๆมั่นคงแล้วก็เป็นมั่นคงเป็นปึกแผ่นได้เหมือนกันแล้วก็จะได้ในเรื่องของ
การเลื่อนยศปรับตำแหน่งได้อิทธิพลของดาวพฤหัสบดีนะครับมาจากเรือนลาภะแล้วก็มาจากเรือนมรณะแต่ว่าต้องไปได้ดีถิ่นแดนไกลนะครับหรือต้องมีการย้ายข้ามเขตข้ามถิ่นข้ามจังหวัดอะไรแบบเนี้ยหรือย้ายข้ามภาคไปเลยเดี๋ยวอาจจะบางคนอาจจะได้ไปเมืองนอกนะครับเดี๋ยวไปต่างประเทศไปทำงานต่างประเทศเหมือนกันเพราะมีการงานที่ขยับขยายแล้วแตกออกอย่างรวดเร็วเลยนะครับก็อาจจะทำให้ตัวคุณบางคนนั้นอาจจะมีในเรื่องของการเลื่อนยศปรับตำแหน่งได้อิทธิพลของดาวพฤหัสบดีคือลาภผลเล็งลัคนาอย่างที่บอกไปนะครับก็อาจจะค่อยๆมั่นคงในเรื่องของการงานเกิดขึ้นได้สำหรับใครที่อดทนอดกลั้นนะครับก็มีการงานที่เปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็มีชัยชนะในเรื่องของการงานใครที่ตกงานนะครับเนี่ยใบนี้คือใครตกงานก็มีโอกาสที่จะได้งานนะครับก็คือมีซิกออฟมอนเกิดขึ้นคือกำลังจะได้งานนะครับแล้วก็จะได้ในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของการงานแล้วก็มีการงานนั้นปรับเปลี่ยนทิศทางไปทิศทางที่ดีเกิดขึ้นได้เหมือนกันอิทธิพลของการลงทุนนะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการใจร้อนในเรื่องของการลงทุนนะครับเพราะดาวลงทุนนั้นไปอยู่ในเรือนมรณะอาจจะให้อยากให้ลงทุนในช่วงของประมาณเดือนหน้าดีกว่าเดือนนี้อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนนิดนึงนะครับอาจจะเสียหายเกิดขึ้นได้แต่ใครที่ลงทุนอยู่แล้วก็อาจจะยังมีเกณฑ์ของการที่ยังได้ความการงานที่ดีการลงทุนที่ยังโอเคอยู่นะครับมีทรัพย์สินในเรื่องของการลงทุนเนี่ยที่ดีนะครับมีเงินที่ค่อนข้างอยู่ตัวมั่นคงได้แล้วก็ในเรื่องของตำแหน่งก็ได้ในเรื่องของการเงินทรัพย์ที่มันดีขึ้นมาอีกนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของความรักกันอิทธิพลของดาวความรักของตัวคุณนะครับก็คือดาวอังคารดาวอังคารได้โคจรไปอยู่ในเรือนลาภะก็ถือว่าดีนะครับอาจจะมีในเรื่องของเสน่ห์มากขึ้นในเรื่องของการดึงดูดคู่นะครับหรือว่าอาจจะมีลักษณะของคู่ดันให้การช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นได้เหมือนกันเนี่ยสองใบเนี่ยคือคู่อาจจะให้การช่วยเหลือในเรื่องของการเงินได้เพราะอิทธิพลของดาวอังคารไปอยู่ในเรือนลาภะก็คือได้โชคลาภในเรื่องของคู่ครองคนหลักนั้นให้การช่วยเหลือซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินอย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับจะได้เงินจากคนแดนไกลหรือว่ามีการช่วยเหลือจากคู่ของเพศตรงข้ามด้วยนะครับแล้วดาวพฤหัสบดีจะโคจรสลับเรือนกันกับดาวอังคารเป็นอนุเกษตรก็หมายความว่าจะได้ในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของคู่ของคนรักมากขึ้นได้ในเรื่องของโชคลาภได้ในเรื่องของการซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนกับคู่ของคนรักเหมือนกันจริงๆราศีพฤษภถือว่าดีนะครับมีดาวพฤหัสบดีแรงรักยังมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุนกับตัวคุณนะครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ค่อนข้างใจดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คือเป็น King of Cupแล้วก็คิงออฟเพนทาเคิลก็คือผู้ใหญ่คนนี้ก็คืออาจจะเป็นเจ้านายก็ได้นะครับคิงออฟคัพเนี่ยก็จะให้การช่วยเหลือสนับสนุนกับตัวคุณได้มีการแบบเขาเรียกว่าอะไรช่วยผลักดันในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานของตัวคุณนะครับหรือในเรื่องของการงานที่คุณนั้นจะประสบความสำเร็จนั่นเองเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่เขาจะคอยช่วยเหลือสนับสนุนกับตัวคุณแบบเนี้ยนะครับหรือว่าอาจจะเป็นคู่ครองคนรักก็ได้ที่จะคอยช่วยเหลือสนับสนุนกับตัวคุณหรือให้ในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของการเงินนะครับมีคู่ครองสนับสนุนช่วยในเรื่องของการเงินหรือว่าช่วยในเรื่องของแบ่งเบาค่าใช้จ่ายต่างๆอะไรกับตัวคุณด้วยนะครับอะไรประมาณนี้แต่คุณต้องเอาอกเอาใจคู่ครองคนรักนิดนึงนะเพราะเราประจำตัวไปเป็นอลิหมายความว่าต้องแบกรับกับการช่วยเหลือคู่ของคนรักแล้วคู่ของคนรักเขาก็จะช่วยเหลือคุณสนับสนุนในเรื่องของการเงินอะไรแบบเนี้ยได้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าดีนะครับเขาก็อาจจะแบบว่าอ่อนอกอ่อนใจให้กับตัวคุณช่วยเหลือคุณมากขึ้นสนับสนุนเอาใจกับคุณมากขึ้นก็คือ King of Cup นั่นเองก็คือดาวพฤหัสบดีไปอยู่ในเรือนธาตุน้ำก็คือ King of Cup แล้วดาวพฤหัสบดีก็คือธาตุดินก็หมายความว่าให้ในเรื่องของการเงินที่สนับสนุนกับตัวคุณได้เหมือนกันก็คือได้เป็นคนดีทั้งคู่เลยนะครับที่จะมาช่วยเหลือสนับสนุนกับตัวคุณทำให้ตัวคุณนั้นมีในเรื่องของสิ่งที่ดีได้เรื่องของการเงินที่ดีอุดมสมบูรณ์แล้วยังได้ในเรื่องของการเป็นครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์นะครับปกปักในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของการงานแล้วก็ในเรื่องของการเงินแล้วก็ได้ของความรักความสุขที่ดีอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาในเรื่องของพ่อแม่ลูกก็ได้สำหรับใครที่รอคอยนะครับกับความรักความสัมพันธ์ในอดีตที่การมีการยึดติดกับความรักความสัมพันธ์แล้วก็เหนื่อยหนักกับในเรื่องของปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับบางคนอาจจะอึดอัดใจด้วย3ใบนี้คือการที่แบบว่าอึดอัดใจนะครับเนี่ยอึดอัดใจเป็นกังวลนะครับใบ9ไม้ก็คือเป็นกังวลกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วก็
ค่อนข้างที่จะยึดติดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่แบบว่ายังไม่อยากปล่อยวางคือเจ็บอยู่แต่ก็ยังแบบยอมที่จะเจ็บแล้วก็รอคอยกับความรักความปรารถนาของตัวคุณถามว่ารอคอยในช่วงของเดือนนี้มันจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นไหมจริงๆมันมีโอกาสมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่ามันใบสรุปมันบอกว่ามี6ดาบ6ดาบหมายถึงการค่อยๆเจือจางในเรื่องของความรักความสุขความหวังที่มันผิดพลาดผิดหวังในอดีตอย่างที่บอกไปอะนะครับนี่แล้วคุณจะค่อยๆมีความมั่นคงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ขึ้นมาแล้วค่อยๆที่จะแบบว่ากลับเข้ามาแบบคุยกันนะครับปรึกษากันหรือหันหน้าเข้าหากันได้แล้วก็มีเรื่องของชัยชนะในเรื่องของความรักความสุขความหวังหมายความว่าสิ่งที่คุณรอคอยมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแล้วก็จะมาอยู่กันเป็นครอบเป็นครัวกันมากขึ้นได้ความมั่นคงนะครับใบนี้หมายถึงความมั่นคงความเป็นปึกแผ่นในเรื่องของที่อยู่อาศัยแล้วก็ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่จะมีในเรื่องของการเติมเต็มความรักความสุขกันได้นะครับขอให้คุณนั้นค่อยๆรอคอยอีกนิดนึงเพราะว่า6ดาบเนี่ยหมายถึงการรอคอยที่อาจจะมีความหวังแล้วก็ในเรื่องของการที่รอคอยนั้นจะค่อยๆคลี่คลายไปถามว่าใครที่มีปัญหาอาจจะมีรักความรักที่เชิงซ้อนนะครับหรือมีความรักที่แบบมันไม่ได้ค่อยดีแล้วก็รอโอกาสรอจังหวะคุณมีโอกาสที่จะปล่อยวางความรู้สึกไปแล้วค่อยๆประคับประคองไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆคลี่คลายไปนะครับ6ดับคือการคลี่คลายและทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นเองโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะค่อยๆดีไปเองแล้วก็จะค่อยๆหมุนวนไปนะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเอื้ออำนวยเป็นในสิ่งที่ดีแล้วก็ได้ความมั่นคงแล้วก็รอคอยในสิ่งที่คุณนั้นปรารถนาจะเป็นจริงได้นะครับแต่ว่าเกิดใครมีความรักอย่าเพิ่งเร่งรัดกับความสัมพันธ์นะครับ8หมายคือการเร่งรัดกับความสัมพันธ์บางทีอาจจะเจอคนรักคู่ครองนะครับใครที่โสดอาจจะเจอคนรักคู่ครองแบบปุบปับฉับพลันนะครับแล้วก็อยู่ๆก็จับพัดจับผูได้เป็นคู่กันแล้วอะไรแบบเนี้ยอาจจะเป็นลักษณะนี้เหมือนกันเพราะมีดาวพฤหัสบดีมะเร็งลัคนานะครับถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีนะครับกับการที่จะได้รับความรักความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็อาจจะได้ติดต่อกับคนธาตุน้ำหรือคนธาตุดินนะครับกรกฎพฤกษ์กรกฎพิจิกมีนนะครับคือราศีธาตุน้ำราศีธาตุดินคือพฤษภกันมังกรนะครับที่จะได้รับการติดต่อกับของคู่ของคนรักอาจจะเป็นลักษณะของผู้ใหญ่กว่านะครับแล้วก็เป็นคนที่บางคนอาจจะเป็นไม้ก็ได้แต่บางคนอาจจะมีทรัพย์สินนะครับมีมรดกมีที่ดินต่างๆที่จะมาคอยช่วยเหลือกับคุณก็ได้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับชาวราศีพฤษภมากๆเลยขอให้คุณนั้นค่อยๆปล่อยวางกับความรู้สึกนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่อง Channel ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ